ริ่มดนตรีเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเด่นที่ความหวานของแอคคอร์เดียนแต่เมื่อมาอยู่ในมือของจอยบิยอนนักแสดงที่ผันตัวมาร้องเพลงลูกทุ่งก็ปรับใหม่ให้มีจังหวะเร็วยิ่งขึ้นเหมาะจะเป็นเพลงเต้นรำสนุกๆและยังต่างจากเวอร์ชั่นรำวงที่เคยมีมาก่อนหน้าซึ่งการทำงานในห้องบันทึกเสียงมีสุรชาติสมบัติเจริญและสัญญาพรนารายณ์อยู่เบื้องหลังจนสำเร็จมาสู่การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่มีกลิ่นอายของทหารตามเพลงเนื่องจากเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยมีเนื้อหาถึงการจากไกลหญิงคนรักแต่งขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวสงครามเวียดนามที่รัฐบาลส่งทหารไทยไปร่วมรบกลายมาเป็นบันทึกรักบทหนึ่งในเพลงลูกทุ่งเล่าเรื่องหนุ่มไทยกับสาวเวียดนามครั้งนั้นมีเพลงแก้ของฝ่ายหญิงชื่อเพลงเสียงตอบจากเวียดนามซึ่งต้นฉบับครูสุรพลแต่งให้กับละอองดาวโสธรบุญขับร้องส่วนในเวอร์ชั่นใหม่ปี2567ร้องจากเพลงฝ่ายชายแต่ปรับแต่งมาเป็นคีย์ของผู้หญิงจริงๆจะเป็นนักเป็นดาราแล้วก็ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งแต่ก็ไปเรียนกับอาจารย์ทุกอาทิตย์แล้วก็เลยพี่อุ้มเขาก็มาจัดงานพอดีเขาก็เลยกำลังจะหานักร้องไปร้องเพลงลำวงส่วนคุณอาก็สอนเราร้องเพลงพอดีเขาก็เลยบอกว่าลองเป็นเราไหมตอนแรกเขาก็อาจจะหวั่นนิดนึงว่าได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปกันทั้งห้องทั้งสามท่านเลยก็มีอาจารย์จันทร์ประภานะคะแล้วก็ครูอาจารย์เก่งแล้วก็พี่อุ้มไปอยู่ในห้องยิ่งกดดันเขาไปใหญ่เลยอ่ะคือใช่ค่ะก็ออกมาสามที่สามที่สี่เกือบเช้าอ่ะที่น้องทำออกมาเนี่ยความเล้าใจพอสมควรแต่ความน่ารักเยอะเลยสำหรับเพลงในบทเพลงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งบทเพลงนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงนะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าไหนว่าไม่ลืมครับไหนว่าไม่ลืมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยศิลปินหลายๆท่านเนี่ยนำบทเพลงนี้ไปร้องก็จะทำในรูปแบบต้นฉบับคือหวานและให้ดีที่สุดแต่ผมบอกกับน้องจอยว่าให้ฟังแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บใส่เก๊ะไปเลยแล้วให้มาร้องในสไตล์ของจอยบียอนดนตรีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นมาเป็นในสามเพลงที่เลือกเนี่ยผมเลือกเป็นบทเพลงนี้เลยเรียกว่าสนุกแน่นอนแล้วก็น่ารักจริงๆบทเพลงนี้นะครับนักร้องลูกทุ่งไม่น้อยนำเพลงดังของสุรพลสมบัติเจริญไปขับร้องในงานแสดงสดและรายการเพลงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พยายามฉีกแนวลูกทุ่งไม่เน้นลูกเอื้อนลูกคอแต่ขอให้ร้องชัดถ้อยชัดคำซึ่งจอยบิยอนเข้าห้องบันทึกเสียงจากโปรเจกต์รำลึกเพลงครูสุรพลรวม3เพลงทั้งเพลงหัวใจผมว่างเสียงเรียกจากหนุ่มไทยและไหนว่าไม่ลืมเพื่อให้เป็นของขวัญกับคนฟังและยังทำงานเพื่อใช้ในช่วงงานคอนเสิร์ตครบรอบ90ปีสุรพลสมบัติเจริญที่มีงานใหญ่ที่เวทีวัดรังมันซึ่งตอนนี้ทั้งโปรเจกต์เพลงใหม่และงานรำลึกเดินมาเกินครึ่งทางเป็นความภูมิใจของทายาทและคนในแวดวงลูกทุ่งได้มาจับมือกันทำเพลงและเป็นอีกสิ่งแทนใจรักเคารพที่มีต่อครูเพลงมันผสมผสานกลมกลืนกับปัจจุบันนี้มากคือเราใช้ดนตรีแบบเป็นแดนซ์แล้วก็เป็นเพลงที่หวานๆซึ้งๆแต่มาทำเป็นแดนซ์ได้นี่ก็ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วการควบคุมของพวกอากับสุรชาติกับอาสัญญาพรนารายณ์นะไปคุมการผลิตไปคุมการร้องเพลงของเขาว่าการร้องเพลงเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะฟังโอ้โหที่สุดของที่สุดเลยครับครูสุรพลสมบัติเจริญวัยพจน์เพชรสุพรรณคำลนพวกนี้รุ่นนี้ก็ทั้งเลยฮะเรียกว่าบทเพลงลูกทุ่งของครูสุรพลเนี่ยมันเป็นอมตะตลอดการดังแทบทุกเพลงก็ว่าได้ครับเป็นครั้งแรกที่ได้รับเป็นพระเอก MB ในเพลงลูกทุ่งซึ่งก่อนอันนี้ก็เพลงเศร้าเพลงช้าปกติแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นเพลงลูกทุ่งซึ่งเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราจะเข้ากับเพลงได้ไหมด้วยหน้าของเราที่เป็นแบบออกแนวฝรั่งไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นยังไงเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้เรียนรู้มากกว่ามันแปลกใหม่ดีแล้วมันก็รู้สึกสนุกดีฮะรู้สึกว่าเพลงเขาสนุกดี
ที่ผ่านมามีเพลงที่ถูกนำไปขับร้องมากมายเช่นหนาวนี้พี่ตายแน่สาวสวนแตงหงปีกหักบ้านนี้ฉันรักน้ำค้างเดือน6เป็นโสดทำไมทำให้เห็นว่าเพลงของสุรพลสมบัติเจริญแทบไม่คลายจากความนิยมบนเวทีเพลงลูกทุ่งแม้ชีวิตจริงราชาลูกทุ่งคนดังจากไปแล้วถึง56ปีหรือตั้งแต่ปี2511นับจากการแสดงวิกแสงจันทร์จังหวัดนครปฐมเป็นเวทีสุดท้ายโดยขับร้องเพลง16ปีแห่งความหลังเป็นเพลงแรกและร้องเพลงแฟนจ๋าเป็นเพลงสุดท้ายเรื่องราวอยู่ในความทรงจำของทายาทและศิษย์ครูสุรพลมาเสมอบอกเล่าผ่านวาระต่างๆเช่นเดียวกับปีนี้ที่จะปิดท้ายงานรำลึกในวันที่16สิงหาคมณเวทีวัดรังมันแทนความเคารพรักและคิดถึงที่มีต่อสุรพลสมบัติเจริญน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน